ัสดีทุกคนนะครับวันนี้ลินฟาพาฟินจะพาไปยังคาเฟ่ใหม่เรียบด่วนรามอินทราอาจนรงค์นะครับคาเฟ่สุดอลังการนั้นชื่อว่าดาวินคาเฟ่นั่นเองไปดูกันครับว่าข้างในจะมีอะไรกันบ้างสุดฮิตจริงๆครับที่นี่ชมภาพบางส่วนก่อนเข้าเลยครับด้านหน้าเขาจะมีมุมให้ถ่ายรูปหลายจุดเลยนะครับส่วนทางด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารส่วนทางด้านขวานี่กำลังตกแต่งอยู่ยังไม่เปิดนะครับเมื่อเข้ามาภายในร้านเราจะได้สัมผัสกับการตกแต่งของเขาที่เรียกว่าสตรีมพังและอินดัสเทรียลวอล์ฟนะครับจะมีหลายๆจุดที่ใช้ฟันเฟืองเป็นตัวแทนเครื่องจักรกลไอน้ำนะครับผสมผสานกับการออกแบบย้อนยุคของกรีกโรมันมีรูปปั้นเดวิดและรูปปั้นวีนัสให้ได้ชมกันด้วยครับในส่วนชั้นที่1จะเป็นเพดานสูงนะครับก็มีหลายส่วนให้ได้นั่งทางด้านนี้ก็เป็นโซนหนึ่งนะครับที่นั่งกันได้เป็นแบบครอบครัวเลยทีเดียวส่วนเครื่องชงกาแฟที่นี่เขาใช้ของไซเนโซนะครับเห็นบอกว่าราคาเป็นล้านเลยทีเดียวนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่สำหรับให้ลูกค้าได้มานั่งทำกาแฟกันนะครับอันนี้เป็นรูปปั้นเดวิดนะครับสวยงามมากส่วนนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ที่สั่งอาหารนะครับก็มีขนมให้เลือกด้วยนะครับแล้วเราก็สั่งกาแฟที่นี่ได้เลยคนก็มากันเรื่อยๆนะครับค่อนข้างเยอะโซนส่วนนี้จะเป็นโซนส่วนของดิฟกับไซฟอนนะครับที่ลูกค้าสามารถที่จะมาทำเองได้ครับขนมเพียบรายตาเลยชิเดียวเชียวส่วนผสมชั่งน้ำหนักทุกอันนะครับเพื่อรสชาติของเครื่องดื่มที่เข้ากันทุกแก้วครับเดินขึ้นมาในส่วนของโซนชั้นที่2แล้วนะครับโซนนี้ก็มีมุมถ่ายรูปค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะเข้ามาปั๊บก็จะเห็นบาร์ตรงกลางเลยสามารถนั่งชิลกันได้นะครับโซนโดยรอบก็จะเป็นที่นั่งชุดที่นั่งนะครับสามารถที่จะให้นั่งได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะนั่งเป็นคู่แฟนครอบครัวเพื่อนฝูงนั่งได้ทั้งหมดนะครับเลือกนั่งกันได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับเดี๋ยวไปชิมขนมกับกาแฟกันนะครับไปครับมากันที่ขนมชิ้นแรกเลยนะครับบลูเบอร์รี่ชีสเค้กชิ้นที่2เป็นช็อกโกแลตฝักนะครับเครื่องดื่มก็จะเป็นมัทฉะลาเต้นะครับเขียวเชียวและก็อเมริกาโน่น้ำส้มนะครับอเมริกาโน่น้ำส้มนี่เป็นเครื่องดื่มซิกเนเจอร์นะครับแนะนำให้สั่งนะครับจะได้แก้วสวยถ่ายรูปดีเชียวน่าทานมากครับคนนี้นั่งรอชิมอย่างเดียวเลยตรงนี้เป็นมุมมองจากชั้นที่2นะครับจะเห็นร้านข้างล่างโดยรอบสวยดีครับอันนี้ก็เป็นทางลงเพื่อที่จะกลับแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการชมคลิปจนจบมาถึงตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับลินฟาพาฟินไปที่ไหนต่อไว้เจอกันคลิปหน้ามีภาพสวยๆมาฝากครับ
ไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ